ภาคเหนือก็ยอมรับนะครับว่าก็มีสะดุดไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคาดการณ์ในมุมมองที่เป็นบวกอยู่นะครับว่าเนื่องจากอากาศที่ดีแล้วก็นะฮะกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเราคาดว่าในช่วงวันหยุดยาว4วันนี้นะครับจะมีคนเดินทางประมาณสัก3ล้านคนครั้งนะครับน่าจะมีเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยประมาณสัก 12,600 ล้านบาทครับส่วนใหญ่ที่ยกเลิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มประชุมสัมมนาอยู่นะครับส่วนจังหวัดที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ยังเดินทางอยู่และแน่นอนนะครับกลุ่มที่เป็นอาจจะมีความวิตกกังวลนะครับเรื่องอย่างเช่นกลุ่มครอบครัวเองก็มียกเลิกไปบ้างนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอัตราการยกเลิกก็น้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงการเที่ยวกีฬานั้นก็ยังอยากจะยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นที่ภาคไหนก็แล้วแต่ประเทศไทยยังเที่ยวได้ปลอดภัยครับก็ทำให้เกิดกระแสนะฮะการเดินทางแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของในเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนคุ้นชินกับระบบเนื่องจากว่าใช้แอปพลิเคชันเดียวกันก็คือเป๋าตังค์นะครับดังนั้นก็จะทำให้มีส่วนทำให้การท่องเที่ยวนะครับหรือการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักครับผู้ประกอบการเองนะครับก็คงอยากจะให้มีการขยายเวลาอย่างกรณีของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งครม.นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เพิ่งมีมตินะครับว่าเพิ่มอีกจำนวน1ล้านห้องนะครับแล้วก็ขยายเวลาการใช้สิทธิ์จนถึงเดือนเมษายน2564ครับถึงแม้ว่าจะเริ่มมีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับแต่ยังคิดว่าการท่องเที่ยวในประเทศยังมีบทบาทสำคัญต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราน่าจะเห็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งก็จะสอดคล้องกับฤดูกาลท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์ของฝรั่งก็ดีหรือในอาจจะปลายปีซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวอีกครั้งหนึ่งครับก็อยากจะให้ท่องคาถาท่องเที่ยวทั่วไทยหรือคาถาททนะครับซึ่งไม่ต้องบริกรรมแต่อยากให้ทุกคนทำทุกครั้งเมื่อออกเดินทางท่องเที่ยวก็คือใส่หน้ากากกาดไม่ตกพกเจลล้างมือถือระยะห่างทางสังคมครับปลอดภัยแน่นอนครับ